ต้อนรับด้วยเลเซอร์แม่สมัยนี้เขายิงเลเซอร์ต้อนรับกันนะคุณผู้ชมครับต้อนรับด้วยเลเซอร์ครม.สัญจรภูเก็ตผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อประชุมครม.สัญจรนะครับปรากฏว่ากลุ่มภูเก็ตปลดแอกหรือปลดแอกภูเก็ตจะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาโพสต์ภาพนี้ฮะคุณผู้ชมดูครับเป็นภาพการยิงเลเซอร์ต่อต้านของชาวภูเก็ตโดยระบุว่าการฉายเลเซอร์ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธีที่พวกเราเลือกใช้การเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ระหว่างวันที่2ถึง3นี้เปรียบเสมือนผักชีโรยหน้าที่เราข้าราชการในพื้นที่ร่วมใจกันมอบให้กับนายใหญ่และพร้อมใจกันไม่เห็นหัวประชาชนโกหกทรยศคนภูเก็ตซ้ำแล้วซ้ำอีกกับการที่บอกว่าจะรับเรื่องไปแล้วแก้ปัญหาแต่สุดท้ายคุณภาพชีวิตคนภูเก็ตก็เหมือนเดิมพวกเราชาวภูเก็ตวงเล็บไม่ทนไม่ต้องการคำหลอกลวงพวกนั้นอีกแล้วนี่ฮะทางนี้นอกเหนือจากจะมีการยิงเลเซอร์แล้วยังเรียกร้องให้นายกเนี่ยลาออกแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันก็คือ10ข้อนะฮะเนี่ยขอย้อนกลับไปดูภาพของเลเซอร์สักหน่อยสินะฮะคุณผู้ชมครับเออเดี๋ยวนี้เขาต้อนรับกันแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมคิดว่าไงอ่ะนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนน่ะคุณผู้ชมครับครม.สัญจรเท่ากับผักชีโรยหน้าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนสมัยก่อนถ้าจะทำอะไรแบบนี้ได้ก็ต้องไปฉีดสเปรย์ไปขีดไปเขียนนั้นก็หนักนะครับเลอะเทอะสกปรกนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีการฉายเลเซอร์แล้วก็ถ่ายรูปมันยังไงครับมันสร้างความน่ารำคาญมันจะผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะคุณผู้ชมก็ดูสินี่ฮะแฮชแท็กหยุดนิติสงครามนี่ก็คำคุณปิยบุตรอ่ะชอบพูดบ่อยๆนะครับนะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสีสันทางการเมืองวันนี้เอาเบาๆหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ